สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Maple Story นั่นเองสำหรับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมแนว MMORPG นะคะในแบบฉบับ 2D นั่นเองแต่ว่าจะบอกว่าสกิลของตัวละครเนี่ยเท่มากๆเลยนะคะน้องๆสวยด้วยแล้วถ้าใครได้เล่นเกมนี้เนี่ยจะชอบแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นเกมแนวน่ารักมากๆเลยนะคะขนาดพี่นุ้ยเล่นเนี่ยยังติดใจเลยก็เลยเอามาเล่นให้น้องๆดูกันนั่นเองนะคะสำหรับในเกมนี้เนี่ยเขาจะมีเควสให้กับเราทำด้วยเดี๋ยวเราไปลองทำเควสกันดีกว่าค่ะทุกคนเพื่อที่จะได้เก็บตังค์แล้วก็ได้ของมาเพิ่มนั่นเองนะคะเอาละเควสแรกของเราก็คือการมายืนคุยกับตะแก่มีหนวดนั่นเองนะคะ ไม่ใช่แล้วเขาจะบอกให้เราทำเควสนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูซิว่าเขาจะให้เราทำอะไรอ่ะสวัสดีอีวานช่วยข้าปาล์มทีสลามให้ฉันหน่อยสิ80ตัวเจ้าก็คงอยากจะใช้เครื่องบินของฉันตอนกลับไปอยู่ดีใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนายก็ช่วยฉันหน่อยก็แล้วกันนะเอ๊ะให้ข้าปาล์มทีสลามอย่างนั้นเหรอได้เลยนายนั้นคิดว่าจะไหวไหมไหวสินี่ไงนายก็ช่วยฉันหน่อยก็แล้วกันนะได้เลยครับนายน้อยโอ้โหทำไมปาล์มทีสลามพวกนี้มันเยอะจังเลยไม่ต้องห่วงนะครับนายน้อยเดี๋ยวผมจะช่วยเองฉันมีนายมาด้วยเนี่ยอุ่นใจจังเลยถ้าอย่างนั้นก็ไปจัดการกันต่อดีกว่านี่เลยพวกสลามเยอะเกินไปไหนเนี่ยนี่เฮ้ยปามทีสลามเต็มไปหมดเลยเฮ้ยดูสิเราฆ่าเจ้าพวกนี้แล้วเราได้ตังมาด้วยเต็มไปหมดเลยงั้นก็เก็บเลยนะครับนี่น้อยจะได้ไปซื้อของกินให้ผมด้วยไงโอเคเลยโอเคเลยนี่เลยขายหมดเลยโอ้โหดูสิได้ตังมาเพียบเลยนะเนี่ยจัดการเลยโอ้โหดูสิตังเต็มไปหมดเลยแย่แล้วแย่แล้วพวกมนุษย์กำลังไล่ฆ่าพวกเราอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องการมาปล้นเงินเรานะสิเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วจะทำยังไงกันดีล่ะคราวเนี้ยดูสิพรรคพวกของพวกเราตายเกือบหมดแล้วไม่ต้องห่วงนะเราก็รุมเขาไปเลยเฮ้ยคิดจะมารุมฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกนี่เลยจัดการไปเลยเมียเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยเองนะครับนายน้อยนั่นไงนั่นไงด้านล่างของเราทำไมมันเยอะแบบนี้ล่ะเนี่ยนี่จัดการค่ายหมดเลยตอนนี้เราฆ่าไปได้ทั้งหมด50กว่าตัวแล้วนะคะเนี่ยแล้วพวกปามทีสลามนี่ก็เยอะมากๆเลยแล้วแบบนี้อีวานของเราจะไหวไหมเนี่ยไหวสิครับผมยังไหวอยู่เลยโอ้ดูสิตังเยอะมากเลยนะครับเนี่ยผมจะไปซื้อชุดใหม่นะสิเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็เก็บเยอะๆเลยนะจะได้ไปซื้อชุดใหม่กันอ่ะเอ๊ะดูสิเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ทายหมดกันดีกว่าเร็วเข้าเจ้าเมียได้เลยครับนี่น้อยนี่ไงผมจะจัดการพวกเขาเองโอ้โหสุดยอดไปเลยตอนนี้เราทำเควสสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว้าวอีวานของเราเก่งมากๆเลยเอาล่ะเมื่อทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นไปหาลุงหนวดกันดีกว่าค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องจัดการนี่เลยพวกปามทีสลามนะคะที่ขัดขวางทางขึ้นนั่นเองนี่ไงขัดขวางดีนะใช่ไหมเอ้ยกระจายไปเลยเอาล่ะเชฟแวบขึ้นมาด้านบนดีกว่าจากนั้นเนี่ยเราก็จะมากดที่รูปหนังสือนะคะที่อยู่บนหัวของคุณลุงหนวดนั่นเองเพราะว่าเราจะได้รับของรางวัล นั่นเองนะคะน้องๆจากที่เราทำเควสสำเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองจากนั้นก็กดไปเลยนี่เลยกดข้ามไปเลยนะคะกดไปอย่างรวดเร็วเลยนี่ของที่เราได้มานั่นก็คือเหรียญ นะคะแล้วก็ EXP อีก 10,000 นะคะเอาละตอนนี้เราก็ทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วนายเก่งมากๆเลยนะอีวานนี่ถ้าอยากจะกลับมาที่นี่อีกแล้วก็มาคุยกับฉันได้เสมอเลยนะอ๋อได้เลยครับถ้าผมมาที่นี่อีกแล้วก็ผมจะมาหาลุงหนวดก็แล้วกันนะครับเฮ้ เดี๋ยวก่อนสิฉันมีชื่ออยู่นะแต่ว่าผมขอเรียกลุงหนวดก็แล้วกันนะครับเฮ้ เมียจัดการหน่อยสิเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองครับนี่น้อยโอ้ยขวางหูขวางตาจริงๆเลยใช่แล้วเราได้ตังมาเยอะเลยนะเนี่ยเอาละจัดการเลยเฮ้ยนี่ไงพวกนายจะต้องตายหมดเลยโหเขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยระวังตัวด้วยนะครับนายน้อยโอเคเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในมีอะไรอยู่ด้านหน้าของเราบ้างเนี่ยนั่นไงมีทางเข้าด้วยเดี๋ยวฉันจะพานายไปดูก็แล้วกันนะ
โอเคเลยครับนายน้อยเฮ้ของพวกนี้เยอะมากเลยเฮ้นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเฮ้สวัสดีหนูน้อยยินดีต้อนรับนี่คือสถานที่ของโคโคนัสลามเฮ้งั้นเหรองั้นก็ลองค่าหน่อยสิจะได้ตังค์เยอะไหมอ่ะเฮ้ได้เท่ากันเลยอ่ะงั้นเราจะเข้ามาทำไมข้างในอ่ะนายน้อยออกไปด้านนอกก็ได้ตังค์เท่ากันอ่ะเฮ้จริงด้วยสิเนาะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันต่อดีกว่าเฮ้ฉันรู้แล้วเราวาร์ปกลับบ้านดีกว่านู่นน่ะไปหาเพื่อนๆของเราไงอ๋อก็ดีเหมือนกันนะครับนายน้อยผมก็อยากกลับเหมือนกันน่ะถ้าอย่างนั้นก็กลับกันดีกว่าทุกคนเอาแล้วตอนนี้อีวานของเราก็มาอยู่ที่เมืองนักธนูเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไงภายในเมืองนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์รวมเลยนะคะเนี่ยมีเพื่อนๆเยอะมากๆเลยนะคะที่กำลังเล่นออนไลน์กันอยู่นั่นเองเราสามารถกดพิมพ์ด้านล่างคุยกับเพื่อนๆได้เลยนะคะดูสิเพื่อนๆของเราแต่ละคนเนี่ยน่าจะเวลสูงกันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยดูจากของตกแต่งแล้วนะคะท่าทางจะเก็บตังค์ได้เยอะเลยนะเนี่ยว้าวนายเท่มากเลยนะใช่แล้วอยากจะเท่แบบชั้นนายก็ต้องเติมตังค์นะไม่เติมตังค์นายก็ต้องฆ่ามอนสเตอร์เยอะๆเอ๊ะฆ่ามอนเยอะๆเหรอใช่แล้วนายน้อยถ้านายน้อยฆ่ามอนเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้ตังค์เยอะๆไงเอ๊ะฉันก็สนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันพาน้องๆสำรวจที่นี่ก่อนนะสิเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็เดินให้ทั่วดีกว่ามั้ยครับใช่แล้วใช่แล้วว่าแต่ว่าฉันจะไปไหนดีอะคราวเนี้ยจะบอกว่าที่นี่นี่มีที่ให้กับเราเดินสำรวจมากมายเลยนะคะแล้วก็มีมุมที่ซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไปฝึกสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะคะสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะสามารถเก็บของไอเทมให้กับเราได้นั่นเองเอาล่ะดูสิว่าเราจะไปที่ไหนกันดีอ่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพาน้องๆไปดูสถานที่ตกแต่งซื้อเสื้อผ้าให้กับอีวานกันดีกว่านะคะเฮ้ฉันจะไปทางไหนดีอ่ะฉันจำไม่ได้แล้วทุกคนตอนเนี้ยเดี๋ยวนะขอคิดก่อน มันลืมเอาล่ะจะบอกว่าที่นี่กว้างมากๆเลยนะคะนี่เลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามานั่งแท็กซี่กันดีกว่าค่ะทุกคนที่นี่น่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะมันสะดวกตรงที่เราสามารถนั่งแท็กซี่ได้นั่นเองนี่เลยไม่ว่าจะวาร์ปไปที่นั่นที่นี่ก็สะดวกสบายนะคะนี่ตอนนี้เราก็พาอีวานของเราเนี่ยมาที่เมืองของนักเวทนั่นเองเพราะว่าอีวานของเราเนี่ยเป็นสายเวทนะคะน้องๆเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันดีกว่านี่เลยว้าวดูสิมีสาวน้อยกำลังมาซื้อของด้วยนะเนี่ยในนี้จะเป็นมุมซื้อของนะคะเพิ่มMP แล้วก็ XP ของเรานั่นเองไม่ใช่สิฉันต้องการเสื้อผ้านะทุกคนเดี๋ยวมาดูอีกมุมนึงกันดีกว่านะคะด้านนี้เลยว้าวสาวน้อยสกิลของเธอเท่มากเลยเฮ้ยได้ชมฉันด้วยเหรอใช่แล้วเธอสวยมากเลยนะมีเบอร์โทรเปล่าฉันมีแต่เบอร์รองเท้านะนะโอ้โหฉันจะมาทำอะไรเนี่ยดูสิน่ารักมากๆเลยเอาล่ะเข้ามาด้านในกันดีกว่าเฮ้ยมีเพื่อนมาซื้อเสื้อผ้าด้วยใช่แล้วฉันมาซื้อหมวกใหม่นะสิมันเท่มากเลยว้าวดูสิที่นี่มีคลังอาวุธด้วยนะคะแต่ว่าทำไมมันแพงจังเลยแล้วก็มีพวกชุดด้วยโอ้โหดูราคาสิทุกคน12,000โอ้โหดูของเราสิตังมีอยู่40,000 ต้องไปฆ่ามอนนะคะเนี่ยถึงจะได้ตังเยอะๆนะคะเอาแล้วถ้าใครเล่นเกมนี้เนี่ยพยายามฆ่ามอนเยอะๆนะคะแล้วก็ทำเควสให้ได้เยอะๆนั่นเองเราจะได้มีตังไปเสริมสวยแล้วก็เสริมหล่อนั่นเองนะคะทุกคนจะบอกว่าภายในเกมนี้เนี่ยมีหลายอย่างที่สุดยอดมากๆเลยโดยเฉพาะสายอาชีพนะคะเราสามารถเลือกสายอาชีพได้เยอะแยะมากมายไม่ต่ำกว่า30สายเลยทีเดียวนะคะน้องๆเอาล่ะถ้าไม่อยากเป็นอีวานเนี่ยเราก็สามารถเลือกเป็นตัวอื่นได้นั่นเองนะคะแต่ว่าที่พี่นุ้ยเลือกอีวานเนี่ยเพราะว่าพี่นุ้ยชอบมังกรนั่นเองแต่ว่าถ้าคนอื่นไม่เอาอีวานเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ด้วยนะคะน้องๆและก็ข้อสำคัญอีกข้อนึงของการเล่นเกมนะคะก็คือการใช้สกิลนั่นเองเดี๋ยวเราจะมามาโคสกิลกันดีกว่านะคะนี่โดยการกดเลือกนะคะสกิลที่เราใช้บ่อยๆนั่นเองแล้วก็เอาไปวางด้านบนนะคะให้มันรวมกันนั่นเองแล้วเวลาที่เราใช้สกิลนะคะเราก็ไม่ต้องยุ่งยากกดแค่ตัวเดียวแต่ว่าใช้สกิลได้ทั้ง3อย่างแน่ดีไหมล่ะ
เท่มากๆเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะทำการรวมสกิลของมังกรของเรานะคะแล้วก็สกิลของอีวานเองให้มันเป็นฟิวชั่นสกิลนะคะหรือว่าเป็นสกิลคู่ของมังกรแล้วก็อีวานนั่นเองนะคะน้องๆนี่เลยเมื่อเรารวมเรียบร้อยแล้วก็ตั้งชื่อนะคะแล้วก็จากนั้นก็กดแล้วก็เอามาวางไว้ด้านล่างเลยเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็แค่กดใช้เท่านั้นเองนะคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะลองกดให้ดูดีกว่านะคะตอนนี้เราได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเกมไม่ยากเลยนะคะน้องๆเล่นง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยจำไว้นะคะเกม Maple Story ถ้าใครอยากเล่นแล้วก็พี่นุ้ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะไปโหลดกันได้เลยเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลของอีวานแล้วก็ของมังกรคู่กันดีกว่านะคะนี่เลยฟิวชั่นสกิลนั่นเองว้าวดูสิมันเท่มากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดดราก้อนแฟตรวมเข้าไปด้วยมันก็จะกลายเป็นสกิลที่รุนแรงขึ้นนั่นเองนี่เลยเพราะว่าตัวเมียของเราเนี่ยตัวมังกรของเรานะคะมันจะกระโดดไปด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยความรวดเร็วนะคะเพื่อกำจัดศัตรูนั่นเองดูสิเท่มากๆเลยเห็นไหมเนี่ยกดพร้อมกันนะคะแล้วก็กดสกิลของมังกรเพิ่มด้วยนั่นไงเป็นยังไงล่ะเล่นง่ายใช่ไหมอ่ะสนุกมากๆเลยนะคะถ้าใครได้เล่นเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนเลยอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะคะน้องๆ Maple Story เอาล่ะวิธีการโหลดนะคะนี่เลยเมื่อเรากดเข้าไปที่ลิงก์นะคะเดี๋ยวพี่นี้จะทิ้งไว้ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะกดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำการติดตั้งลงเครื่องเลยนะคะเมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการสมัคร ID ค่ะสมัคร ID ของ Nexon Thailand นั่นเองนี่เลยกดตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะย้ายมาที่หน้าต่างนี้เองนี่ไงสร้างบัญชี Nexon นั่นเองนะคะเราก็จะใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านรหัสผ่านนี้ก็ให้ตั้งใหม่เลยนะคะน้องๆ อยากได้แบบไหนก็ตั้งไปเลยแล้วก็จำด้วยเนาะแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ติ๊กว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติจากนั้นก็กดสร้างบัญชีได้เลยเมื่อเรากดสร้างบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเข้าเกมเสร็จแล้วเมื่อเข้าเกมแล้วก็จะมาเจอหน้าต่างที่2นะคะหมายเลข2เราก็ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราเพิ่งกรอกไปเมื่อกี้นะคะจากนั้นก็กดยืนยันตกลงไปเลยแล้วก็คราวนี้ก็มาขั้นตอนที่3นะคะก็คือเปิดตัวเกมขึ้นมาแล้วก็กดเพลย์เข้าไปเลยนะคะแค่นั้นเองเห็นไหมมันง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเราจัดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมาโผล่ที่หน้าต่างนี้นั่นเองนะคะน้องๆน้องๆก็สามารถสร้างตัวละครได้เลยนะคะก็กดเข้าไปแล้วก็สามารถเลือกสายอาชีพได้ด้วยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้น้องๆได้เลือกกันนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเรากดสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมใส่รหัสผ่านครั้งที่2ด้วยนะคะเป็นคีย์ลัดของเรานั่นเองใส่เข้าไปแล้วก็จำด้วยเนาะน้องๆเอาล่ะจากนั้นก็กดยืนยันแล้วก็กดเพย์เล่นเกมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะน้องๆถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าชอบวิดีโอพวกเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะคะเวลาที่พี่นุ้ยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกยังไงกันล่ะเอาล่ะถ้าอยากสนุกกับเกมนี้อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะคะรับรองว่าสนุกมากๆเลยลิงก์โหลดใต้คลิปนะคะน้องๆวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วจ้า